ไอ้ที่เขามาขอเนี่ยมาขอนี่แหละโอ้ขออะไรครับเนี่ยไม่ใช่ที่ที่เนี่ยเนี่ยที่เขามายื่นเลยเนี่ยมันจะเป็นเอาเขาทุกคนเขาไม่อยู่ไม่ได้เนาะเอ้ยเขาไม่ได้รับรองไปอ่ะก็ไม่รับไปเลยมันก็เหมือนนั่นแหละเหมือนที่ผ่านมางานได้งานได้ที่บอกร้านโอ้ยเฮ้ยก็อันนั้นไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ก็ต้องด้วยจัดการช้าไม่ใช่ไม่ใช่เขาโอ้ไปเรียกผมถามแล้วว่ายังไงเขาไม่โอ้พี่ไม่รู้ไม่อะไรเลยโอ้คุยกันแล้วเขาสองคนโอ้ทำไมมาต่อหน้าพี่ก็ไม่ต่อหน้าเลยเขาไปเรียกผมเนี่ยถามว่าเอากำไรจากเขาเนี่ยน้องขายผมไม่ได้กำไรรู้พี่เขาขายน้องนะอย่างงานที่แล้วน้องก็พี่ยี่โผล่ร้านอะเขาก็ให้ไปแต่งหน้าแล้วน้องเรียกผมมาก็ขอร้องนะเราคุยกันได้ไม่ได้มากผมรู้ตัวกำไรอยู่นะรู้ไงพี่ตัวกำไรประมาณ200,000-300,000ได้ตรงเนี้ยเกินก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่ไม่รู้กระปันเลยเกินนั่นแหละเดี๋ยวพี่จะคุยก่อนว่าตัวนั้นที่น้องเรียกไปเพราะพี่ติดงานตกจริงพี่ยุ่งพี่ต้องตื่นกลับมา5 ทุ่มก่อนเพราะฉะนั้นเพราะงั้นที่น้องเรียกไปเนี้ยแล้วถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันพี่ก็จะพี่ใช่ส่วนจะพบกันจริงจริงเขาต้องแจ้งแล้วเวลาที่น้องชายน้องชายพี่เข้าใจแล้วเวลาน้องชายมีปัญหาขึ้นมาพี่ก็ต้องช่วยน้องงานอื่นพี่ปานีน่าจะแจ้งหัวหน้าขอรูปหน้าโทรคุยกับผมเมื่อวานแล้วจบมันจะได้รู้เรื่องไม่พูดไม่หูเลยแล้วมาแล้วก็อยู่มาคุยมาดีมันจะจบไม่เหรอครับยืนแล้วครับวันนี้เฮ้ยบ้าจริงจริงผมจะทำแบบนี้นะพี่แล้วค่อยว่ากันครับเดี๋ยวค่อยว่ากันยืนก่อน10 โมงแล้วเลยไม่ใช่มีเวลายังไงก็ต้องยื่นเอกสารน่ะรู้เลยว่าผมยื่นนะแต่คุยคืออย่างนี้เดี๋ยวพี่มาคุยจะยื่นหรือเป็นไรแต่เดี๋ยวจะยังไงก็ว่ากันโอเคได้เลยเขาไม่ง่ายกับผมเองไม่ไอตัวนั้นพี่ไม่เร็วมากโอเคมันจะได้นั่นไปถ้าน้องทำแบบนี้กับพี่ก็ตายเราอุตส่าห์ช่วยกันน้องครับแต่ว่าแต่เขาไม่คุยอะไรนะคุยมันต้องคุยเขาไม่ถามไม่ใช่น้องจะทำแบบไม่มีต่อรองไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยว่าโอเคนะก็แบบมีก็เอาได้ครับไม่เป็นไรน้องๆแบบนี้ผมไม่มีขอหรอกผมบอกเลยแต่ผมจะยื่นบางทีนะไม่เชื่อผมคงติดต่อกันด้วยตัวเองนะทีนี้ว่าเนื่องจากว่าผมก็ติดมีภารกิจอยู่พอดีวันนั้นคุณคงก็มาโอเคก็คุยเบื้องต้นทีนี้ว่าพอโทรคุยกับพี่ผมนะทีนี้ก็พี่น้องอะไรนะตั้งราคาไว้เนี่ยเท่าไหร่นะน้องเลยได้3,000แต่ทีนี้ว่าเนื่องจากว่าไอ้ราคาตรงนี้มันไม่ใช่แค่นั้นกำไรแต่นี้ไอ้บริษัทที่มาแล้วผมสกรีนไว้เนี่ยมันอีกตั้งเยอะเลยเนี่ยอีกตั้งหลายบริษัทเพราะฉะนั้นก็มีใครมาครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะบอกให้ฟังน้องชายเอ้ยที่เราแรกทำให้พี่ปวดหัวเลยกิตติสิทธิ์ไอ้บริษัทอะไรเนี่ยกิตติสิทธิ์เนี่ยนะหนึ่งนะหอจกสุวิจักอันหนึ่งไทยวิกเตอรี่ไทยวิกเตอรี่ก็ไม่มาอยู่แล้วเขาจะของานอยู่แล้วไม่ใช่เขาไม่ใช่คือพี่งานนี่พี่บอกกับนายขอไงเข้าใจป่ะน้องกับน้องน้องฟังพี่พูดก่อนดิสามแล้วน้องนะอะไรวะเนี่ยไทยในติกคอร์ปอเรชั่นสี่ไทยในติกไอ้ที่เจ้าเดิมที่เคยนะเนี่ยพี่นะสี่แล้วน้องนะถามว่าถ้าไอ้ตรงนี้น้องก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้สองอันน่ะมันกำไรที่คิดดูประมาณ60,000 กว่าบาทประมาณเนี้ยท่านไหนครับไอ้ตัวหลังไงไอ้สองข้างหลังไอ้ส่วนอันนี้จะกำไรเท่าไหร่หรือว่าคุณจะซื้อเมืองนอกหรือคุณจะเป็นตัวแทนหรือคุณจะซื้อในนี้ก็กำไรก็วันนั้นก็คุยกันแล้วก็เห็นแล้วไม่รู้เท่าไหร่นะพี่ไม่อยากมองตรงนั้นทีนี้มันก็ต้องมีไอ้ส่วนอื่นด้วยที่มันต้องเข้าใจทีนี้เอางี้พอดีคุณพงศ์เขาก็มาได้ในฐานะที่อะไรนะเจ้าของเลยที่เป็นเจ้าของก็เดี๋ยวจะคุยกันว่าเฮ้ยเราเอางี้ได้ไหมเพื่อความสบายใจทั้งผู้บังคับบัญชาและตัวพี่และบริษัททั้งสองฝ่ายเพราะงานเนี่ยเราไม่ได้ทำแค่งานนี้อย่างเดียวแล้วโอ๊กก็ทำที่นี่มานานเราจะไม่ดีๆเอาโอ๊กออกไปเพราะ
พราะถ้าดีดไปออกไปไหนโป๊กก็บอกว่าโอ้โหพี่เล่นผมนี่ผมก็ได้จะกินอะไรนะครับโป๊กก็มีลูกมีเมียไม่รู้กินเมียก็แล้วแต่นะว่าไม่เป็นไรเอาเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คุยให้จบแต่ยื่นอ่ะยื่นเพื่อเพราะมันต้องยื่นเอกสารไว้เราไม่รู้ว่ายื่นแล้วมันตัวยื่นครับทีนี้ก็คุยกันให้ต้องยื่นก็รับปากไว้ว่าแล้วเออยื่นขอกันผมก็ทำมายื่นไม่ใช่ยื่นเราไม่มีรับหรือสองเจ้าไม่ใช่ถ้าไม่ยื่นถ้าไม่ยื่นบอกให้ถ้ามันมาแล้วมันไม่ยื่นรับสามไม่เหลือแล้วให้สามรับกันไว้ด้วยเขาใช่ไหมมาแล้วเขาใครมารับก่อนรับหลังพี่ก็ไม่รู้ครับรู้ครับเห็นอยู่เพราะฉะนั้นก็เพราะพี่ถ้าน้องไม่ต้องถ้านั้นจะคุยกันได้ก็ไม่ต้องยื่นครับเพื่อจะได้สบายใจพี่ก็ได้สบายใจแล้วน้องก็จะเดินงานของน้องต่อที่มันเราที่มีงานจะอยู่เพื่อเราจะได้ทำงานตรงนั้นแล้วตรงนี้น้องก็ไม่ต้องเหนื่อยอันนี้ที่พูดกันตรงๆเลยนะได้ครับเราคุยกันสบายใจเพียงแต่ว่าเราวันนั้นยังคุยกันไม่เจอค่ะยังไม่เจอกันตรงนี้ว่าเพราะฉะนั้นก็คุยกันเพื่อให้มันลดราวาตอกลงมาเพราะมันตรงนี้มันก็มีส่วนที่จะต้องมาเคลียร์เขาด้วยอะไรเงี้ยอันนี้พูดตรงๆเลยเหมือนสมมติถ้าพี่เขาทางนี้เขาไม่เอาบอกน้องเอาทั้งหมดเลยน้องก็ต้องไปเคลียร์ทางนี้ด้วยหรือเคลียร์ทางนี้ด้วยมันก็อย่าเลยเพราะฉะนั้นมันเราทำกันว่าแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ดีกว่ามากกว่าเอาพูดตรงๆเลยใช่ไหมน้องจ๋าเพราะฉะนั้นก็คุยกันไม่เกิดได้แล้วครับผมก็แต่ที่ว่าแต่พี่ก็ในก่อนสามแล้วเนี่ยมันดูแล้วมันไปไม่ได้แล้วกำไรจะเหลือเท่าไหร่ก็ดูแล้วมันไม่มีกำไรเลยอ่ะพูดตรงๆเลยต้องมองนะเนาะใช่ไหมน้องโอ๊คกดเลยครับกดตรงนี้เลขเลยเอามาดูแล้วเดี๋ยวมาคุยกันเอาจนนั่งจะตายจะพอดีพี่เลขไว้ไหนวะอ๋ออยู่นี่ร้อนหน่อยนะแอร์ไม่มีไม่ได้จะขอไปได้ยังไม่ติดตั้งให้ในห้องน่าจะหายเลยนะดูแล้วกันทำไมแปดเป็นศูนย์แบงค์คันแบงค์ตู้เรียบร้อยเงินสดครับเดี๋ยวกันเงินเนาะไม่ต้องส่วนแค่นั้นตกลงก็ได้ไม่ต้องมาเงินสดมาค้ำให้มันต้องไปเสียไปทำอย่างอื่นดีกว่าน้องชายที่ประชุมเลยหนีลงมาเงี้ยเมื่อเช้ามาดีเสร็จที่ประชุมต่อเรื่องจัดการความรู้เป็นความรู้เข้ารายการแรกเข้ารายการแรกเมื่อกี้นั่งหงุดหงิดเข้ารายการแรกหมายถึงว่าไงนะพี่มาก่อนเลยอะทุกเนี่ยถ้าไปอะไรยังไงรายการแรกรายการทั้งหมดก็ได้หรือว่าอะไรจะแยกรายการก็ได้เดี๋ยวคิดเป็นรายการมองในภาพรวมดีกว่านั่นคือมองเป็นภาพรวมเลยว่าเนี่ยเหมือนสับผมครับปรับแล้วตัดสายแล้วครับฮะแล้วแต่พี่คุณมาก่อนเลยนะผมตามน้ำอยู่แล้วพี่ไม่คุยผมก็ไม่รู้จะไปทางไหนไงครับก็วันนั้นผมบอกไปพี่ไม่โอผมก็ไปไม่ได้แต่ไปไม่ออกแล้วพี่ไม่ลบไม่บอกต่ออะไรเงี้ยก็อันนี้มันเป็นเงื่อนที่พี่ต้องรับผิดชอบนะผมไม่ได้ผูกเงื่อนนี้ไว้อันนี้ก็โอเคอ่ะพี่รับผิดชอบผมก็รู้ว่าต้องใช้จ่ายอ่ะนะแต่ว่าถามว่านะครับถามว่าผมไปผูกเงื่อนกับพี่ไว้หรือเปล่าก็ไม่ได้ผูกแล้วทำไมอันนี้ผมจะขายของแล้วได้กำไรฮะสมมตินะครับสมมตินะโอ๊กมองเลยได้กำไรเดียวไม่ได้อ้าวผมถ้าผมยื่นได้ถูกต้องตามกติกาผมก็ได้ใช่ไหมแต่ถามว่าไอ้เงื่อนต่างๆเนี่ยที่พี่ไปผูกไว้อ่ะผมไม่ได้ผูกกับพี่ผมก็ยังขอบรรเทาทุกข์ได้ว่าเท่านี้พอผมไม่ไหวจริงนั่นนี่นะลงมาหน่อยนะครับแต่นั่นที่คือสิ่งที่พี่ไปเอ่ยไว้เองแต่พี่จะมากดตรงผมว่าให้ผมเอาไปเนี้ยน้อยแล้วพี่ไปรับผิดชอบคนอื่นผมก็ยื่นของผมเองไม่ดีกว่าแล้วผมไปต่อเงื่อนผมเองดีกว่าไปผูกเงื่อนผมเองดีกว่าว่าเนี่ยอันนี้แข่งกันนะเหลือเท่านี้นะครับโอ้โหนี่กระโถจังเลยเฮ้ย
ประสาทเสียแล้วไม่รู้เรื่องด้วยนะฮะประมาณนั้นนะครับคือผมยื่นผมก็มีกำไรตัวเนี้ยเห็นอยู่เนี่ยใช่ป่ะที่ผมบอกพี่ไปราคาเท่านี้สองตัวหลังไม่ต้องพูดถึงนะครับก็แล้วแต่พี่ครับก็พี่ไม่เอ่ยอะไรผมก็ไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันครับจริงๆอ่ะพี่น่าแจ้งหัวหน้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วหัวหน้าโทรหาผมหน่อยน้องเอ้ยถ้าจริงการนี้อ่ะสบพี่ตายแน่เลยถ้ามึงราคาเหมือนกันยังไงก็ต้องช่วยกันว่าเออใช่แต่ว่าพี่ไม่อะไรไงพี่ไม่พูดไม่อะไรไงพี่เองมาทำนี่พี่ไหนงานไหนไม่ใช่พูดถึงแล้วแต่งานที่มันน่าจะเองเคยค้าขายอยู่แล้วก่อนนั้นมันจบแล้วไม่ใช่งานไหนอยู่หน้าแฟดแบงค์พี่เยอะโทรไปไม่ซื้อผมหากเขาไม่ซื้อผมก็ต้องยื่นนี่พี่ไม่น้องไปไม่จบน้องไปเรียกเขาจนเขาอ้าวหัวหน้าแล้วกว่าจะผลิตกระป๋องที่นี้ขึ้นได้ผมวิ่งทัวร์เท่าไหร่จบแล้วผมขอค่าพิชามั่งไม่หายเขายังโทรโรงงานยังโทรมาถามผมเลยว่าโอ๊กจะทำให้เขาไหมแล้วแต่พี่เลยพี่เจ้าของโรงงานผมแค่พี่บอกต้องมีมารยาทมากพอแล้วก็แค่นั้นเองครับแล้วถั่วผม6บาทเนี่ยลูกละ3ตังค์ไม่ถึงเลยมั้งครับมันเป็นไปได้จริงนะคือต้องคุยแค่มันคุยไม่ได้ไม่ได้หรอกก็พี่ต้องคุยพี่ไม่พูดอะไรนะตายเมื่อวานงานก็มันแย่ๆอยู่แล้วพี่ตอนนี้ไม่พูดอะไรเลยอ่ะเครียดใจแค่ผมพูดอยู่คนเดียวให้พี่ปล่อยผมเข้าทางพี่ไม่ใช่นี่ก็10โมงครับเดี๋ยวผมก็ต้องยืนนะครับเนี่ยอีก15นาทีที่และที่เป็นสัญญาใหม่เนี่ยเห็นไหมงานคือ2.5ยอดก็แล้ว90,000จะเท่าไหร่60,000เนี่ยแล้วโอ้จะดูแลหน่วยก็เดี๋ยวดูค่าจ้างครับคือพี่ไม่ได้เดินตรงเข้าใจครับคือไม่ต้องถึงเรื่องที่โอ้โห5บาท10บาทไม่ต้องอะไรเนี่ยเราบอกว่าหัวหน้าครับเนี่ยผมคือเพื่อที่จะได้ครับและแต่แล้วก็ใช่ว่าเฮ้ยต้อง10บาทตลอดไม่ใช่พี่พอทำงานมาพี่ต้องเอาตัวนี้ให้นายดูประมาณแล้วก็จะครับเราจะเฮ้ยแต่นายมันโอเคแล้วแล้วก็เนี่ยคือที่ต้องการแค่นี้แหละคือไม่จำเป็นอย่างใจผมนะยืดเป็นเท่านี้คือต้องยืดขึ้นให้ได้ที่ได้เรียกผมกล้าในใจเลยนะว่าเนี่ยไอ้งานที่เป็นหลักจ่าๆอย่างเงี้ยหน่อยนะผมจะบอกว่าหัวหน้าผมทำตามสัญญาเลยที่ผมเคยฮะที่ผมเคยพูดผมงานที่ผมได้จ่าๆเลยผมขอว่าขึ้นไปนี่ครับไอ้ที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างผมก็จะน้อยจริงแต่ว่าคราวนี้ผมมีผมเดินหาได้เลยผมกล้าแสดงตัวเลยนะแต่มันไม่มีโอกาสสักทีครับเนื่องจากนายเขาไม่นั่นหรอกเขาก็งานแบบนี้เขาก็คือคุยกันไอ้ที่ผ่านมาบางทีผมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยผมก็นั่นแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยอย่างเนี้ยผมที่ไม่แน่ใจนะที่รู้ก่อนเลยนะงานนี้ถ้าเกิดว่านั่นนะเห็นแล้วเนี่ยนั่นเลยตามจำนวนเลยว่าแล้วก็ขออภัยที่ผ่านมาเลยครับอะไรประมาณนั้นเพราะว่าตัวเลขมันสวยครับแล้วมันก็เป็นสินค้าที่ว่าอยู่ในกลุ่มเดียวที่เดียวซื้อครั้งเดียวจบไม่ต้องวิ่งเยอะนะครับอะไรเงี้ยมันรายการมันน้อยฮะรายการมันน้อยรายการมันน้อยแต่วงเงินมันเยอะแต่ผมไม่เคยเจอพวกรายการผมเจอแต่รายการเยอะๆวงเงินน้อยๆนั่นแหละมันเลยไม่มันถามว่ามันดูเหมือนเหลือนะแต่มันก็มีวิ่งไปวิ่งอยู่ไปนี่แหละฮะครับค่าใช้จ่ายมันก็นั่นถ้าเกิดเนี่ยอย่างเงี้ยผมยินดีว่านั่นแหละอย่างนี้บางทีบางครั้งต่อไปทีเราให้แบ่งกันเลยงานนี้เอาไปแล้วไปแบ่งคือเราทำงานนี้ครับทำงานนี้สมมติมันบุ๋มบ้างไหมโอ้เราก็จะมาสู้กันทำให้โอ้เขาว่าโอ้เราคู่เทียบโอ้มาอะไรบ้างอันนี้เป็นสบายใจเราทำงานแล้วเขาเขาต้องนี่ก่อนนะผมได้หมดแล้วพี่พูดถึงนะหัวหน้าอันนี้ให้เขาขอให้ผมบ้างดิผมทำได้เหมือนกันนะไม่ใช่ผมก็ไม่ได้หัวหน้างานต่อไปเอาซื้อขอยนะให้น้องมันบ้างมันก็ต้องแบ่งกันงี้แหละเลยงานทั่วไป
ครจะไปโอ้โหหาล็อกแค่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวมีใครโทรมาอะไรหน้ากากคอลีนเดี๋ยวผมหาให้แป๊บเดียวกันคอลีนกันคอลีนแต่เต็มหน้าต้องทำยุทธภัณฑ์ด้วยหน่วยงานราชการนี่นะครับเดี๋ยวผมหาให้ทำยุทธภัณฑ์หมายถึงหน้ากากเต็มหน้าเนี่ยต้องยุทธภัณฑ์นำเข้านะถ้าไม่มีใบยุทธภัณฑ์ซื้อไม่ได้นะอะไรเงี้ยครับก็คืออันนี้มันก็คือว่าต้องเป็นลักษณะว่าอาจจะผมเดี๋ยวผมหาให้ได้แป๊บเดียวแหละไม่ยากหรอกเขาโทรมากรมป้องกันครับก็แบ่งกันคือว่าหาให้เขาหาให้เรามั่งคือวงการคือมันต้องมีเครือข่ายครับต้องคุยกันคือมันต้องฉันหาให้เธอหาให้ฉันถึงเธอไม่ถนัดบางทีเธอเก่งภาษาเธอคุยให้ฉันหน่อยอะไรประมาณเนี้ยแต่เมื่อเขาเราต้องกระตือรือร้นที่จะแสดงความตั้งใจที่จะทำไม่ใช่แล้วเก็บหัวคิวเก็บยอดอะไรเงี้ยก็เขาก็จะทิ้งเราไปนะครับผมไม่มีอะไรให้เขาหรอกแต่ถ้าตกลงกันไว้ยังไงผมแบ่งให้หมดหรือว่าคุณหามาได้เวลาผมซื้อของคนอื่นนะผมจะบอกเลยว่าตอนนี้ผมได้อยู่เท่านี้ไม่ใช่ผมได้ราคาอยู่เท่านี้ใครอยากขายผมมาเลยคุณตาวามอ่ะนี่ผมบอกยอดให้ฟังเลยว่าผมได้อยู่เท่านี้แบ่งกันไปว่านั้นเถอะคือถ้าคุณหาของมาเสนอผมได้ถูกกว่านี้ผมซื้อคุณเลยคือมีตัวเลขตั้งให้เขาเลยไม่ต้องมารีรอๆเหมือนว่าเสนอราคามาเถอะอะไรเงี้ยไม่บอกให้รู้เลยนี่ผมได้อยู่เท่านี้นะแล้วถ้าคุณคุณได้ต่างกว่าเอาของมาขายผมเลยนั่นแหละเมื่อคนเราตือล้นจะหายอยู่อ่ะคือเขาบอกจริงๆเลยเขาไม่ได้ว่ามาแบบซาวเสียงอะไรเงี้ยรู้ว่าราคาของคนบางคนน่ะไม่พูดไม่บอกมันก็เราก็เริ่มต้นราคาไม่ถูกนะบางทีให้เราเสนอราคาเงี้ยน้องเสนอราคาไหมพี่ต้องการเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ครับในใจพี่อะไรอย่างเงี้ยผมบอกไม่บอกผมก็ทำให้ถูกนะจะเท่าไหร่ผมก็บอกมาก่อนถ้าผมสู้ไหวผมไปเลยถ้าผมสู้ไม่ไหวผมถอยเลยไม่ต้องยาวยืดพี่เขาบอกว่ามาคำตั้งแต่วันนั้นมันก็จบแล้วอะไรยังไงก็ว่ากันไปไม่ได้พูดไหมพูดไหมให้ตอบอะไรเลยใช่ผมก็พยายามจะทุกอย่างเพื่อให้เห็นนะว่าผมจริงใจว่าผมกล้าบอกทุกอย่างเลยแต่เขาเหมือนกักข้อมูลอ่ะกลัวว่าจะขับกลัวว่าคนอื่นเขาจะรู้ว่าเราได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่บอกไม่ไม่กล่าวแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้มันไปต่อไม่ได้แต่เขาบอกนิวนะพี่ซื้อมานะ200,000โอ้ยจริงๆเลยถ้าโอมี300,000โอมาขายพี่วะแต่โอหาไม่ได้พี่300,000อ่ะ200,000พี่มีค่าใช้จ่ายอะไรอีกเท่าไหร่พี่พูดกันมาเลยพี่พูดมาเนี่ยผมจริงไม่จริงผมไม่รู้หรอกแต่พี่กล้าพูดเนี่ยผมไม่ไปพิสูจน์หรอกว่ามันจริงไม่จริงพี่หักไปพี่เหลือเท่าไหร่นี่แบ่งได้ไหมมันก็ไปไม่ได้หน้าเห็นว่าผมพยายามทำอย่างนี้ว่าพี่ไม่อยากพูดอะไรมากอย่าพูดอะไรคือพี่จะขอร้องพี่จะสมมติว่าพี่เติมรถ10 ล้อได้น้ำมันอ่ะไม่ต้องไปเติมรถกระบะอะไรนะไอ้นี่ไอ้ตรงนี้พี่ไปสมมติเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วผมไม่รู้พี่หรอกการที่พี่จะสมมติขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องดูแล้วว่าเข้าท่าเข้าทีหน่อยจริงนะโอเครับกันได้ทุกอ่ะหมดหักค่าคอร์สหมดแล้วนะเหลือเนี่ยน้องเอ้ยพี่เหลือเท่านี้วะอันเราเป็นไงผมก็เลยบอกว่าผมพี่เหลือ30,000ว่า50,000เป็นไปได้ไหมจริงป่ะแต่เขาไม่พูดอะไรเลยผมไม่รู้ไปไงนะเขาก็แล้วแต่เขาส่งมาแล้วไว้ว่ากันครับมันเลยมันมีเวลา2-3 วันครับแล้วพี่หมูก็อะไรนะพี่หมูว่าเขาตัดสินใจไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยคือทำงานถึงขนาดนี้นะไม่ใช่ครับเจ้าของเว็บจ่ายอีกบริษัทหนึ่งที่ไหนชื่อคนตัวนั้นไงที่ไหนเว็บเขาบริษัทเลยนะมันมีมา2 เจ้าใช่ไหมวันนี้มายื่น2 เจ้าก็คือว่าเปิดคนละอันไงแต่เขาอยู่ได้ก็ส่วนเดียวกันนั่นแหละครับก็คงรู้อะไรครับแต่ก็รู้สึกว่าคน
นี้น่าจะเป็นเจ้าของวันนี้ที่ถ่ายเราคุยกันที่ก็ไม่รู้แล้วแต่อะไรเงี้ยคือพี่ผมก็มีหน้าตัดสินใจเชื่อดิไม่ใช่ว่าไม่เขาก็ต้องคุยกันไม่ใช่ว่าตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยระดับนี้ระดับจะมาถ้ามาอย่างนี้แล้วตัดสินใจได้เชื่อเลยผมว่าที่ได้ได้คือวันอะไรวะวันเสาร์วันที่เย็นนะเย็นที่วันเสาร์หรือวันที่เราไปทำวันเสาร์วันเสาร์ที่เราไปตอนเย็นผมสาวผมก็ไปผมกลับไปป้าแฟนผมแฟนเก่าผมก็มารับป้าไปให้เพื่อนโรงพยาบาลนะวิ่งไปจากโรงพยาบาลมาเข้าเวรอยู่มารับป้าไปก็ไม่ได้ไปกลับไปแล้วทำของเลยเอาสเปกเลยกลับไปไม่ได้ไปหาป้าเลยให้แฟนเก่าผมมาจัดการก็แฟนผมยื่นโรงพยาบาลไงก็รับป้าไปจากบ้านไปนอนโรงพยาบาลแล้วให้น้ำเกลือคืนหนึ่งอีกวันก็มาส่งเมื่อวานมาส่งเดี๋ยวเย็นนี้ต้องเอาป้ายทางออกฉุกเฉินไปให้มันด้วยก็โรงพยาบาลเขาจะมีตรวจเอ็กซเรย์ครับครับตรวจไอเนี้ยประจำปีอ่ะแล้วห้องคลอดมันไม่มีป้ายตัวนี้อยู่ที่บ้านมีเหลือว่ามีงั้นทำเป็นแก้ไปแล้วว่าทางหนีเมียไม่ใช่ทางหนีไฟแก้เราไปเลยว่าผมทำเป็นว่าทางหนีเมียใช้ได้ปะล่ะผมเอาไอ้สีมาทาเปลี่ยนอ่ะมันเป็นคำว่าทางหนีไฟอ่ะไอ้บันไดหนีไฟเดี๋ยวไม่รู้อ่ะผมเป็นบันไดแล้วก็หนีแล้วก็เปลี่ยนไอ้ไฟเป็นคำว่าเมียแล้วแปะหน้าบ้านเล่นมันสนุกดีป้ายมันเหลือของมันเหลือเยอะแยะหมดเลยครับเดี๋ยวไอ้ของที่ไอ้เนี่ยไอ้ยุ่นไอ้ของเงินครับยังไม่ได้เซ็นเลยชนวนนะครับผมไม่กินผมไม่อยากรับเลยด้วยแหละไอ้เล็กไอ้สองไอ้เล็กไปสั่งครับนี่ไปสั่งด้านนี้มาด้านนี้มาตรงนี้นะมีครั้งที่แล้วที่ต้องเอามาแทนนะครับเพิ่มนะครับทำไมก็ที่เขาวัดแล้วมันไม่ใช่50ครับจริงๆมันม้วนหนึ่งมันไม่ใช่50คือมันก๊อปมาจากตัวนี้สมัยก่อนเนี่ยตัวบนเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยชนวนกันน้ำเนี่ยชนวนแดงครับมันจะมีชนวนถ่วงกับชนวนกันน้ำนะครับเขาเรียกกันตามภาษาไอ้ชนวนเนี่ยคือมันยาว50จริงแต่เนี่ยมันยาวประมาณ10กว่าเมตรเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดวัดก็เรียบร้อยเพราะมันก๊อปใช้วิธีก๊อปเนี่ยก๊อปความยาวเนี่ยไม่ใช่ครับคือสมมติว่าพิมพ์ด้านทำชนวนถ่วงมวลละแขนก็อยู่ต้องแขนต้นเรื่องต้องให้พี่เดียวทำมาให้ดูต้องมาให้ดูไม่ทำตามแผนก็โดนอีกใช่ใช่ผมบอกผมจะไม่วางเงินแล้วนะพี่ยศเดี๋ยวก่อนนะคุยกันก่อนนะเพราะถ้าไม่แก้วันนี้เห็นไหมเพราะงั้นเดี๋ยวเกิดปัญหาแล้วโอเคทู่สีส่งไปวันนี้ไม่แก้โอเคผ่านได้ปีหน้าก็อีกปัญหามันก็เกิดมันต้องแก้หน่วยใช้ไอ้เงี้ยเข้าไปแล้วเล่นเหมือนเดิมหน่วยใช้ต้องทำแผนมาใหม่เวลาปีต่อไปถ้าทำแบบนี้อู้ใช่แก่เนี่ยเนี่ยโอ้ยเนี่ยโอ้กันไม่ได้แล้วงานจะเข้าแล้วมันไม่มาแล้วใช่ไหมผมก็บอกคุยพี่ต้องคุยกันก่อนว่าเออแก้นะแก้ไม่ได้ไม่ใช่อันนี้โอเคแก้ไม่ได้แต่ว่าคุยกันให้เรื่องเออพอปีหน้าเท่านี้ปอไอ้ใครรู้อ่ะแต่ปีนี้โอเคแก้ไม่ได้ละโอเคอ่ะก็ต้องแจ้งผู้ใหญ่ทราบก่อนไม่ใช่ว่าพี่จะเรื่องส่งไปเถอะหน้าเดี๋ยวเออแล้วผู้กองร่วมด้วยเขาเคยแอคชั่นเรื่องนี้มาแล้วพอมาวันนี้เงียบเขาก็จะคนอื่นก็จะคิดอะไรอ่ะทำไมวันนั้นมึงโหจะเป็นจะตายโวยวายนะฮะแล้ววันนี้อ่ะทำไมไม่เห็นรู้อะไรก็เรื่องเดียวกันมันไม่ได้ผมมาโคนเราแสดงไปแล้วเห็นหน้ามันแสดงไปแล้วมันก็ต้องทำให้ครบบทบาทเนี่ยเห็นไหม
เราไม่ถูกอ่ะถามว่าในที่ผมไม่อยากรับเลยเนี่ยเราไม่ใช่มันนั่นไปแล้วไงใช่ไหมมันต้องไหนต้องต้นปีมาแล้วเนี่ยใช่ครับผมไม่อยากรับจริงนะไม่ใช่เราพี่ด้วยบอกว่าไม่วางไม่ได้แล้วไม่ทันผมก็เลยให้ฟังเลยไหมวางไปแล้วแต่ถ้าวางปุ๊บแล้วผมส่งไปปึ้งไปเอามาเพิ่มอีกแล้วเหรอมันเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องมานั่งเจอเหมือนกันเนี่ยเวลาทุกงานนี้มันก็ต้องช่วยกันไปถ้าเดี๋ยวใช่จะให้มันนั่นเลยนะดีดูดีไม่ใช่อย่างเงี้ยผมว่าก็บอกผมไม่รับดีกว่ามีปัญหาเนี่ยพอมาซื้อปุ๊บยังไม่ได้นั่นไม่ได้เดือดร้อนแต่พี่ยศจะบอกว่ารับไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่มีปัญหาพี่ไม่ใส่เลยได้ไม่ใส่ไม่ได้เลยพี่ไม่ใส่แล้ววันนั้นเรียกใบเก่าดูตายแล้วไม่ได้เดี๋ยวเจอมันตายวันนี้อ่ะมึงมีอะไรกันดีวะจะเลวดูว่าพี่มีน้ำใจให้ผมจริงแต่ถ้าเกิดความมันเกิดเนี่ยมันไม่ได้มองแค่มีอะไรใช่ป่ะมันคิดว่ามีอะไรกันนี่ครับคือเรารู้แต่เขาก็บอกเขาคิดทางกรรมการใครกรรมการรู้เนี่ยหัวหน้าเรารู้เนี่ยแต่เขาคิดเรารู้กันว่าเราทำตั้งใจดีแต่เขาคิดไอ้เรื่องเขาคิดเนี่ยห้ามยากที่สุดเลยบอกงั้นเดี๋ยวแจ้งผู้ใหญ่ก่อนเป็นสปผลิตใช่ไหมประกอบการผลิตตัวตั้งหมื่นกว่าประกอบครับวัสดุประกอบผลิตไม่ได้เอางี้ครับไอ้ตัวตั้งหมื่นกว่าไอ้ที่การลงแล้วที่มันก็เกือบแสนเลยนะตอนนี้ดูรวมมากๆรวมแล้วทีนี้ที่ถามโค้กที่โค้กจะตั้งใจที่จะดูแลหมดอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอันนี้มองไม่กำไรอันนี้ควรจะภาพรวมนะครับภาพรวมก็3บาท5บาทก็ว่าแล้วแต่ก็ตัวตั้งไว้ตรงนั้นก่อนดีกว่าตัวตั้งตัวเดิมก่อน